ตอนที่238เจ้าทำให้ข้าไปต่อมิถูกพวกโซเยหรือเดียนฉะนั้นเจ้าสำนักแข่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ที่เหลือพระมีสีน้ำที่เปลี่ยนไปจริงด้วยในการประชุมเจ้าสำนักบันเป็นเพียงครั้งก่อนนักพรตสั่งเสียนยังพูดจาโอ้อวดว่าพระจารย์ท่านนี้คันดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสียนของพวกเขาเทียบได้กับจักรพรรดิของเผ่ามนุษย์ถึงขนาดที่ว่าอาจเหนือกว่าจักรพรรดิอีกด้วยอีกทางตอนนั้นเจ้าสำนักจืดฉิงก็ยังเห็นด้วยกับคำพูดนี้มณีรัตน์ที่เต่าทั่วทั้งจงยวนถูกศาสนาพุทธคุกคามฉะนั้นพระประจานของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทเสียนท่านนี้ก็ไม่ควรที่จะนิ่งดูดายมิใช่หรือคิดได้ฉะนั้นพวกต้นช้างเต๋อก็สื่อสารกันทางสายตาเล็กน้อยฉะนั้นก็หันไปทางนับรถช้างเสียนผู้โซเยท่านนั้นเป็นพระประจานของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทเสียนเช่นนั้นก็ต้องให้เจ้าสำนักเทเสียนเป็นคนเอ่ยปากย่อมจะเหมาะสมที่สุดและจากลังเลเล็กน้อยทุกท่านเอาชนิดดีหรือไม่นักพรตสั่งเสียนมุมปากกระตุกเล็กน้อยก่อนขมวดคิ้วมุ่นคิดว่าพวกท่านคงพอคิดได้ยอดฝีมือท่านเช่นบรรพจารย์เย่นั้นเดิมเขาเพียงอยู่อย่างสงบที่เมืองเสี่ยวชื่อก่อนหน้านี้พวกข้าได้ไปรบกวนความสงบของเขาหลายต่อหลายครั้งฉะนั้นข้าคิดว่าหากเอ่ยออกไปตอนนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่นักเมื่อได้ยินเช่นนั้นพี่เหอผู้มีเหตุผลซุยชิงเทียนพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะเอ่ยต่อเวลานี้นักบวชเสี่ยนเต๋อผู้นั้นยังไม่ได้เข้ามาในจงยวนแต่ต่อให้เขาเข้ามาในจงยวนก็ต้องเริ่มจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตาหลัวก่อนเป็นแน่อีกอย่างเขาเพียงทุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์หาวิธีทวงเวลาเอาไว้เพื่อให้พี่เหอมีเวลามากพอเมื่อเสวียนเต๋อมาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเซียนถึงตอนนั้นค่อยเชิญผู้โสเย่ออกหน้าก็ยังมีสายทุกท่านผู้ท่านคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างนักพรตไทยหัวรูปนวดตัวเองแล้วเอ่ยพี่สีวางแผนดีๆข้าคิดว่าวิธีนี้มิเลวเลยหลัวซุนเฟิงเพียกหน้าข้าก็เห็นด้วยตอนนั้นเองต้นสั่งเต๋อกันสลมมองคนอื่นจากนั้นจึงเอ่ยถามนักพรตสาวเสียงอย่างสงสัยพี่เหอท่านคิดว่าท่านบรรพจารย์เย่ของพวกท่านจะรับมือได้หรือไม่นักพรตช่างเสียงได้ยินเช่นนั้นก็ทุบโต๊ะเสียงดังพร้อมลุกขึ้นในทันทีก่อนจะด้วยความเกรียวกราดต้นสั่งเต๋อเจ้าอาจสงสัยข้าได้แต่หากเจ้ากล้าสงสัยท่านบรรพจารย์เย่ฉะนั้นต้องกลับไปศัตรูกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสียนต้นฉังเต๋อหดคอลงในทันทีก้อนเอ้ยยังหวาดหวั่นพี่เหอข้าไม่ได้ว่าท่านเป็นประจานแยกของมุกท่านไม่เก่งนะขณะเดียวกันสีชิงเชนก็รีตาลงเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบนิ่งต้วนฉังเต๋อหากเจ้ากล้าล่วงเกินผู้อาวุโสเย่ระวังเจ้าจะต้องดับสิ้นระวังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ยินยางของเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายต้นฉังเต๋อเม้มริฟิปากหน้าละถามขึ้นเจ้าแซ่สีจะหมายความว่าเยี่ยงไรฮะต้นสังเตอร์เพิ่งเจอเอ่ยจบจิตกระบี่อนักแน่นและมาสารราวกับคลื่นในมหาสมุทรพรั่นปกคลุมไปทั่วเขาไทเซียนมีหนามยอดเขาช้างมิงที่อยู่ติดกับเขาไทเซียนจู่ๆก็เกิดประกายกระบี่อันงดงามขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาไม่หมอกจางหายไปแทบทันทีช่างน่าตกใจยิ่งนักทันใดนั้นเหล่าคนที่อยู่ในตำหนักไทเซียนต่างก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนางยอดเขาช้างมิงหลังจากลู่อู่ซองพญาช้างชิงมาถึงยอดเขาช้างมิงแล้วผ่านไปครึ่งชั่วยามเนื่องด้วยต้องเตรียมตัวสำหรับพิธีแต่งตั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นจึงจำต้องเอ่ยล่ะเย่ช่างชิงทว่าเย่ช่างชิงแม้นจะอยู่ในหอเก็บตำรามาทั้งคืนแต่วันนี้เขากลับมีรู้สึกง่วงเลยแม้แต่น้อยจนถึงตอนนี้ในสมองของเขายังคงคิดถึงเกร็ดวิชาและสิ่งสำคัญของเกร็ดกระบี่แสงทองมาจนถึงเวลานี้ส่วนเพื่อสืบทอดหลี่ช่างมิงนั้นเนื่องจากระหว่างทางเดินกลับมาบังเอิญพบกับลู่อู่ซวงพอดีลู่อู่ซวงจึงได้กำชับเขาว่าท่านบรรพจารย์เย่กำลังพักผ่อนอยู่ฉะนั้นหลังจากกลับมาถึงยอดเขาช้างมิงเมื่อเห็นประตูของตำหนักหลักปิดสนิทหลี่ช้างมิงจึงนั่งสมาธิลงกับพื้นและเริ่มบำเพ็ญเพียรขมังว่าที่เขาเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่เป็นเพราะได้รับการบอกใบของท่านบรรพจารย์เย่หมายว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่จะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ว่าเยี่ยงไรเสียเขาก็ไม่ใช่ยอดฝีมือท่านเช่นบรรพจารย์เย่ไม่มีทางทำได้อย่างดีและสมบูรณ์แบบเช่นนั้นได้ฉะนั้นหากเขาบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่ใกล้ๆท่านบรรพจารย์เย่เมื่อท่านบรรพจารย์เย่ตื่นขึ้นมาจะต้องให้คำชี้แนะเขาอย่างแน่นอนเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งการทูบขณะที่หลี่ช่างมิงกำลังเข้าสู่การบำเพ็ญเพียรประตูของตำหนักหลักก็ถูกเปิดออกผู้สืบทอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเซียนหรือเมื่อหลี่ช่างมิงกำลังนั่งสมาธิหลังยืดตรงมือสองข้างประสานกันตรงหน้าอกรับการมีคลื่นแสงเกิดกันเป็นละรอกแย่ฉังชิงก็อดที่จะขมวดคิ้วขึ้นมาไม่ได้เขามานั่งทำอะไรตรงนี้นะมิใช่ดูจากท่าทางของเขาคงกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่สินะ
แต่เหตุใดเขาต้องมานั่งบนเพียรหน้าตำหนักนี้ด้วยเล่าหรือว่าต้องการให้ข้าช่วยชี้แนะอย่างนั้นหรือคงจะเป็นเช่นนั้นยายชางชิงคิดถึงตรงนี้มุมปากก็โค้งขึ้นรู้สึกอดที่จะหัวเราะไม่ได้เมื่อคืนเขาเพิ่มจะได้สัมผัสเคล็ดกระบี่แสงทองระดับเริ่มต้นแต่เวลานี้ผู้สืบทอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนกลับวิ่งมาให้เขาช่วยชี้แนะผู้สืบทอดเช่นนี้มิกลัวเขาจะสอนอะไรผิดๆให้เยี่ยงนั้นหรือทว่าเย่ฉางชิงในตอนนี้กลับรู้สึกว่าตนเป็นอัจฉริยะกระบี่เพียงคนเดียวในโลกมากเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เขาเพียงแค่ฝึกเคล็ดกระบี่แสงทองไปไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นสุดท้ายกลับสามารถฝึกเคล็ดกระบี่แสงทองขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับขั้นต้นได้แล้วอีกทั้งเมื่อครู่นี้เขาอย่างสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงการเคลื่อนไหวของพลังปราณลึกลับบางอย่างฉะนั้นเขาจึงได้เดินออกมาหลังจากนิ่งเงียบครู่หนึ่งเย่ชางชิงก็เริ่มรู้สึกถึงความลำบากใจขึ้นมาฮาลีชางมิงหยุดการบำเพ็ญเพียรจากนั้นเห็นว่าตนกำลังมองเขาอยู่ฉะนั้นเขาควรจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้เยี่ยงไรดีคงจะสอนไปมั่วๆไม่ได้กระมังอีกทั้งหลีชางมิงยังเป็นถึงผู้สืบทอดคนที่ดานศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนหากสอนแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นและทุกหลีชางมิงจะพิรุธบางอย่างได้ฉะนั้นความก็จะแตกกันพอดีเย่ชางชิงนิ่งค้างอย่างครุ่นคิดระหว่างจ้องมองหลีชางมิงที่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่สุริชางมิงที่นั่งอยู่หน้าตำหนักก็เพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่การบำเพ็ญเพียรจุลาผ่านไปกับหนึ่งชั่วยามหลังจากนิมิตที่ปกคลุมรอบกายค่อยๆจางลงในที่สุดหลีชางมิงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแต่เมื่อเขาเห็นเย่ฉางชิงที่ยืนอยู่หน้าตำหนักก็ได้ลุกขึ้นยืนและเดินมาตรงหน้าของเย่ฉางชิงในทันทีคารวะท่านเย่ลีฉางมิงขอคำนับให้แก่เย่ฉางชิงอย่างนอบน้อมเย่ฉางชิงรับขมวดคิ้วเล็กน้อยและพยักหน้าให้จำไว้การเป็นเพียรไม่ใช่เพียงการเพิ่มตบะบารมีเท่านั้นขณะเดียวกันก็ต้องฝึกจิตใจตัวเองไปด้วยท่านพระอาจารย์เย่ท่านนั้นของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เสียงเพราะว่าการบรรลุรวดเร็วเกินไปจึงทำให้จิตใจไม่มั่นคงสุดท้ายจึงได้ธาตุไฟเข้าแทรกหลังจากใคร่ครวญดูแล้วเย่ฉางชิงจึงตัดสินใจใช้ท่านบรรพจารย์เย่ตัวจริงท่านนั้นเป็นตัวยาในการชี้แนะหลีฉางมิงหลีฉางมิงได้เช่นนั้นก็อึ้งงันไปก่อนที่ใบหน้าจะเปิดรอยยิ้มยินดีออกมาพร้อมกับพยักหน้ารับอย่างหนักแน่นสิทธิ์หลีฉางมิงขอบคุณท่านเย่ที่ชี้แนะขอรับหลีฉางมิงคงคำนับเย่ฉางชิงเห็นเช่นนั้นก็ผงะไปเล็กน้อยก็จะเม้มริมฝีปากแน่นประโยคตอบโต้เขาพูดกันเช่นนี้หรอกหรือจะไม่คิดจะพูดอย่างอื่นเลยหรือยังไงคำตอบทื่อๆแบบนี้ทำให้ข้าไปต่อไม่ถูกนะตอนที่239ชี้แนะวิธีกระบี่ให้หลีฉางมิงหลังจากพร่ำบ่นอยู่ในใจครู่หนึ่งเมื่อหลีฉางมิงยังคงไม่มีท่าทางไหวติงใดๆได้แต่นิ่งเงียบอยู่เช่นนั้นการบำเพ็ญเพียรหมื่นวิธีสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่การค้นหารากฐานกลับสู่ธรรมชาติวิธีกระบี่เองก็เช่นกันเย่ชางชิงเหลือบมองหลีฉางมิงที่คงคำนับให้เขาด้วยใบหน้าเคารพเลื่อมใสแล้วเอ่ยเสียงเรียบเช่นนี้ก็แล้วกันเคล็ดกระบี่แสงทองเป็นเคล็ดกระบี่ขั้นเริ่มต้นเจ้าช่วยแสดงให้ข้าดูสัก 3-4 ท่าสิคำจริงแล้วเวลานี้เย่ฉางชิงรู้สึกเอื่อมระอาอย่างมากตอนนี้แม้เขาจะสามารถบำเพ็ญเพียรได้แล้วแต่ยังไรเสียก็ยังเป็นเพียงน้องใหม่เท่านั้นแต่ผู้สืบทอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนผู้นี้กลับต้องการให้เขาชี้แนะการฝึกวิธีกระบี่ให้แล้วจะสอนอย่างไรล่ะคิดไปคิดมาเย่ฉางชิงจึงตัดสินใจว่าในเมื่อหลี่ฉางมิงเย็นกรานชนิดเขาก็จะทำให้หลี่ฉางมิงได้สมปรารถนาอีกอย่างในสายตาของหลี่ฉางมิงเขาเป็นถึงท่านบรรพจารย์เย่ที่มีตบะบารมีอันสูงส่งและสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนี่นาฉะนั้นต่อให้เขาจะพูดมั่วซั่วหลี่ฉางมิงก็คงจะเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยอย่างแน่นอนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงทำได้เพียงเอาสิ่งที่เพิ่งเรียนมาใช้เท่านั้นชี้แนะหลีฉางมิงว่าควรฝึกเคล็ดกระบี่แสงทองอย่างไรส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะตั้งแต่เย่ฉางชิงเริ่มบำเพ็ญเพียรมาจนถึงวันนี้เขาเชี่ยวชาญเพียงแค่เคล็ดกระบี่นี้เท่านั้นอีกด้านหนึ่งเพราะเคล็ดกระบี่แสงทองเป็นเพียงวิชากระบี่ระดับเริ่มต้นต่อให้สอนมั่วเยี่ยวไรก็มีผลกระทบต่อการบำเพ็ญเพียรในภายภาคหน้าเขาหลีฉางมิงเป็นแน่ยอดเยี่ยมคิดถึงตรงนี้ใบหน้าหล่อเหลาของเย่ฉางชิงก็ปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนขึ้นมาทว่าเวลานี้สีหน้าของหลีฉางมิงกลับเปลี่ยนไปท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความปิติยินดีค้นหารากฐานกลับสู่ธรรมชาติสองประโยคนี้ไม่เหมือนกับประโยคที่ว่าหลักฐานอันยิ่งใหญ่คือความเรียบง่ายที่เขียนเอาไว้ในตำราโบราณมากมายทว่ากลับมีความหมายที่มีต่างกันมีน่าเชื่อนี่คือความคิดอันลึกซึ้งของท่านบรรพจารย์เย่นี่เองหลังจากลังเลเล็กน้อยหลีฉางมิงก็เงยหน้าขึ้นเอ่ยกับเย่ฉางชิงสิทธิ์น้อมรับคำสั่งขอรับ
เอเจอบรีฉังมีก็ก้าวถอยหลังไปหลายก้าวในวินาทีที่เขาหยุดฝีเท้าลงนั้นแสงสีทองอันดุดันอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สายหนึ่งจู่ก็พุ่งออกมาตรงหน้าของเขาวินาทีต่อมาลี่ชังมิงได้เพ่งสมาธิลำแสงสีทองนี้ตวัดอยู่กลางอากาศก่อนจะตกลงสู่มือของเขาภายในพริบตาแปลเป็นกระบี่โบราณสีทองเล่มหนึ่งขณะเดียวกันแววตาของลี่ชังมิงก็แปลเปลี่ยนเป็นเฉียบคมขึ้นในทันทีเห็นเพียงผมของเขาที่ยาวสยายอภรณ์พริ้วสวยได้ฝ่าเท้าเกิดระลอกคลื่นเป็นชั้นๆราวกับเสียนกระบี่ยืนตระหง่านอยู่หลังจากนั้นลี่ชังมิงก็เงยหน้าขึ้นสบตากับเย่ชังชิงก่อนที่ร่างของเขาจะขยับและเริ่มแสดงเคล็ดกระบี่แสงทองอันเป็นเคล็ดกระบี่คันเริ่มต้นทันใดนั้นพลังปราณโดยรอบก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นพลังปราณพรุ่งพรานปรากฏเงากระบี่มากมายไอกระบี่ส่งเสียงคำรามเกิดเป็นนิมิตที่น่าตกใจยิ่งนักรานิเย่สั่งชิงที่ยืนอยู่ด้านหน้าตำหนักโบราณแววตาลูกโชนมองดูการแสดงเคล็ดกระบี่แสงทองของลีชังบิงอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะเพิ่งจะสัมผัสเคล็ดกระบี่แสงทองได้มินานฉะนั้นสำหรับเย่ชังชิงแล้วไม่ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาของเคล็ดกระบี่แสงทองหรือว่าท่าทางที่ใช้สำหรับเขาแล้วยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นบัดนี้การได้เห็นการแสดงเคล็ดกระบี่แสงทองของลีชังมิงจึงไม่ต่างอะไรกับการยืนยันความเข้าใจของตนก่อนหน้านี้จะเวลาผ่านไปหนึ่งการทูบลีชังมิงก็ค่อยๆเก็บกระบี่ลงในที่สุดการแสดงเคล็ดกระบี่แสงทองก็จบลงท่านเย่สิทธิ์ได้แสดงกระบวนท่าของเคล็ดกระบี่แสงทองออกมาจนหมดแล้วครับลีชังมิงขอคำนับให้เย่ฉังชิงอีกครั้งพร้อมกับเอ่ยออกมาอย่างนอบน้อมรบกวนท่านเย่ช่วยชี้แนะด้วยขอรับเย่ฉังชิงได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกลำบากใจขึ้นมาต้องบอกว่าตอนที่ลีชังมิงแสดงกระบวนท่าทั้งหมดของเคล็ดกระบี่แสงทองนั้นนอกจากบางท่าที่แตกต่างไปบ้างแล้วที่เหลือแทบไม่ต่างกับที่เขาจินตนาการเอาไว้เลยชนีแล้วเขาควรชี้แนะเช่นไรดีสอนอย่างไรดีหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉังชิงรอบขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่ยออกมาอย่างสบายสบายกระบวนท่าแม้จะนับว่าสอดประสานกันแต่พลังกระบี่กลับแค่พอไปวัดไปวาได้เท่านั้นนี่จึงแสดงให้เห็นว่าจิตใจของเจ้านั้นยังหนักแน่นมีมากพอเอ่ยถึงตรงนี้เย่ฉังชิงก็วางจิ้งจอกน้อยที่อุ้มอยู่ลงกับพื้นจากนั้นเดินมาเอามือไพล่หลังลงบันไดไปก่อนจะหยุดลงตรงหน้าของหลี่ฉังมิงเย่ฉังชิงยื่นมือข้างหนึ่งไปหาหลี่ฉังมิงอีกฝ่ายจึงชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะรีบใช้สองมือประคองกระบี่โบราณสีทองในมือขึ้นมาจะต้องจำเอาไว้ว่าผู้บริเวณเพียงวิธีกระบี่คนมีจิตใจที่กล้าหาญมีพลังที่ไม่มีผู้ใดเทียบเคียงได้เย่ชังชิงพูดไปพลางยื่นมือไปจับด้ามกระบี่เอาไว้ทว่าวินาทีต่อมามีเพียงเย่ชังชิงเท่านั้นที่นิ่งอึ้งไปแม่ตี้หลี่ฉังมิงเองก็เช่นกันระหว่างที่เย่ฉังชิงจับกระบี่สีทองนั้นขึ้นมาแสงอันแสบตาก็เปล่งออกมาจากลวดลายสลับซับซ้อนที่สักอยู่บนตัวกระบี่แทบจะในทันทีมีนานขณะที่ตัวกระบี่ส่งเสียงคำรามออกมาไม่หยุดคลื่นกระบี่อันรุนแรงก็เกิดการไหลเวียนขึ้นเวลาที่นี้กระบี่โบราณราวกับมีชีวิตก็ไม่ปานนี่ทันใดนั้นแม้ใบหน้าของเย่ฉังชิงจะไม่แสดงสีหน้าใดๆออกมาแต่ว่าภายในใจกลับรู้สึกสับสนวุ่นวายไปหมดหากไม่ใช่เพราะลี่ฉังมิงอยู่ตรงนี้ด้วยและเพราะฐานะของตัวเองในตอนนี้เกรงว่าเขาคงโยนกระบี่เล่มนี้ทิ้งไปนานแล้วกระบี่เล่มนี้ช่างน่ากลัวจริงๆแต่ว่ากระบี่เล่มนี้มันอะไรกันแน่นะแล้วได้จู่ๆราวกับมีชีวิตก็ไม่ปานทว่าเวลานี้หลังจากที่ลี่ฉังมิงได้เห็นภาพตรงหน้าด้วยสายตาของตัวเองร่างทั้งร่างก็แข็งค้างราวกับหินท่าทางของเขาเต็มด้วยความเหลือเชื่อกระบี่โบราณเล่มนี้มีระดับเช่นไรเขาย่อมรู้อยู่แก่ใจแต่บัดนี้ทำบัพปจารย์เย่เพียงแค่จับเอาไว้เบาๆกระบี่เล่มนี้ก็ราวกับเป็นอาวุธวิญญาณที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ไม่ปานหรือว่าในวินาทีที่ท่านบัพปจารย์เย่จับลงไปนั้นได้ใช้อิทธิฤทธิ์วิเศษบางอย่างทำให้กระบี่เล่มนี้กลายเป็นอาวุธวิญญาณขึ้นมาเล่าใช่ใช่แล้วต้องเป็นเพราะท่านบัพปจารย์เย่ใช้อิทธิฤทธิ์บางอย่างจึงทำให้ระดับของกระบี่เล่มนี้เกิดการพัฒนาขึ้นน่าเหลือเชื่อช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนี่ก็คือความเก่งกาจของท่านบรรพจารย์เย่ตอนนั้นเองเย่ฉังชิงก็ได้สงบสติอารมณ์ลงจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าจะแสดงกระบวนท่าเคล็ดกระบี่แสงทองให้เจ้าดูเจ้าจงตั้งใจดูให้ดีละลีฉังมิงได้ยินเช่นนั้นก็ได้สติขึ้นมาในทันทีก่อนพยักหน้าเย่ฉังชิงแรงๆจากนั้นเย่ฉังชิงก็ส่งสัญญาณให้ลีฉังมิงถอยหลังไปแล้วจึงหลับตาทั้งสองข้างลงก่อนจะหวนนึกถึงกระบวนท่าที่ลีชังมิงได้แสดงไปก่อนหน้านี้
จะผ่านไปช่วงอึดใจดวงตาเรียวยาวของเย่ฉางฉิงก็ลืมขึ้นทว่าวินาทีนั้นรังสีของเขาที่แผ่ออกมาก็เปลี่ยนแปลงไปราวกับหน้ามือเป็นหลังมือหาได้สภาพอ่อนโยนเช่นก่อนหน้านี้ไม่ดูหญิงทนงและมีแย่แสผู้ใดบวกกับกระบี่โบราณสีทองที่มีลวดลายสลักเอาไว้ได้เปล่งแสงออกมาเป็นประกายระยิบระยับและมีคลื่นกระบี่สะท้อนแสงในมือเล่มนั้นวินาทีนี้ลี่ฉางหมิงมองว่าท่านบรรพจารย์เย่ราวกับเซียนกระบี่ตัวจริงมายืนอยู่ตรงหน้าแผ่อำนาจที่ส่งพลังญาติจะต้านทานเอาไว้ออกมาโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นขาทั้งสองข้างของเขาก็มีอาการสั่นเทาเหงื่อเย็นเยียบไหลชุ่มท่าทางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกล็ดกระบี่แสงทองท่าที่7หิ่งห้อยเพลิงเย่ฉางฉิงเอ่ยขึ้นยังแผ่วเบาเส้นเสียงจิตแท้จริงจำนวนมหาศาลเรากับคลื่นในมหาสมุทรก็สัดสั่นไปทั่วทุกทิศทุกทางอย่างรวดเร็วและรุนแรงขณะเดียวกันเย่ฉางฉิงก็ยกกระบี่ขึ้นทันใดนั้นหลังจากประกายกระบี่อันแข็งแกร่งทะยานขึ้นฟ้าพลังกระบี่มหาศาลก็ปะทุขึ้นจากพื้นดินราวกับคุณเขาก่อนจะพุ่งสู่ท้องนภาแทบจะภายในพริบตาก็เป็นนิมิตอันงดงามตระการตายิ่งนักทันทีที่เห็นภาพอนาคตกลัวตรงหน้าลี่ฉางหมิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลถึงกับตาเบิกโพรงท่าทางแต่ด้วยความตื่นตระหนกแม้แต่หายใจอย่างรู้สึกยากลำบากหลังจากผ่านไปมีกี่อึดใจทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเซียนก็เกิดความโกลาหลขึ้นมาตอนที่240ตัวข้าเองก็เกือบจะเชื่อไปแล้วทันใดนั้นหลังจากจิกกระบี่จุ่มมาสารสัตว์สารทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเซียนตัวแทนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ทั้ง4รวมถึงหลากตัวแทนจากสำนักบำเพ็ญเพียรต่างๆที่เพิ่งมาถึงโดยค่ายกลห้วงเวลาแม้กระทั่งผู้อาวุโสและสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเซียนเองต่างก็ตื่นตระหนกไปตามๆกันด้านหน้าตำหนักไทยเซียนหลังจากเจตจำนงแห่งกระบี่สัดสาดเข้ามาทั้งยังมีประกายระยิบกระยับของกระบี่อันตรการตาพุ่งขึ้นจากยอดเขาช้างมิงและพระฉางเสียนนั้นยังพอตั้งรับได้ทว่าเจ้าสำนักดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ทั้ง4ที่เหลือกลับตะลึงจนอ้าปากค้างมิกกี้อึดใจต่อมาพี่ฉางเสียนนี่เป็นฝีมือของท่านบรรพจารย์เย่ของพวกท่านอย่างนั้นหรือนักพรตไทยหัวที่ได้สติเป็นคนแรกเอ่ยถามขึ้นนักพรตฉางเสียนอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็พยักหน้ายิ้มยิ้มเจ้าสำนักต้านหลัวสุนเฟิงเอ่ยยังหวาดหวั่นพี่เหอท่านบรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสียงของพวกท่านกำลังทำสิ่งใดอยู่งั้นหรือเหตุใดจึงเกิดสุดยอดประกายกระบี่เช่นนี้ออกมาได้ยิ่งกว่านั้นยังมีจิตกระบี่อันน่ากลัวแผ่มาถึงที่นี่ด้วยดีฉะนั้นคนที่เหลือต่างก็หันมามองหน้านักพรตฉางเสียนเป็นตาเดียวนักพรตฉางเสียนชำเลืองมองไปทางต้วนฉางเต๋อที่มีสีหน้าซีดเผือดเหมือนกำลังหวาดกลัวอยู่แล้วแซงพูดขึ้นท่านบรรพจารย์แย่มีเทอริสอันสูงส่งหากข้าเดาไม่ผิดแล้วก็เมื่อครูเขาคงได้ยินอะไรเข้าจึงตั้งใจทำให้คนที่คิดมิดีบางคนเกิดความเกรงกลัวขึ้นก็เท่านั้นฮะทันใดนั้นต้นฉางเต๋อก็ตัวสั่นงันงกขึ้นมาในทันทีอุทานออกมาสีหน้ากลับดูย่ำแย่ลงไปอีกหลายเท่าพี่เหอท่านอย่ามาหลอกให้ข้าตกใจนะต้นฉางเต๋อเกลือน้ำลายลงคออึกใหญ่ก่อนจะเอ่ยกับนักพรตฉางเสียนอย่างคนร้อนตัวท่านก็รู้ว่าบางทีข้าก็ควบคุมปากของตัวเองไม่ได้อีกอย่างข้าไม่มีเจตนาไม่ดีจริงๆนะผู้อโศกเย่สูงส่งเพียงนี้เป็นผู้ที่คนอย่างพวกเราจะล่วงเกินได้อย่างนั้นหรือสีชิงเทียมปลายตามองต้นฉางเต๋อที่ทำท่าราวกับจะร้องไห้แล้วแค้นเสียงเย็นแม้ว่าคนที่มีตบะบารมีเช่นพวกเราในจงยวนจะมีเพียงน้อยนิดทว่าในสายตาของผู้เอาโซเย่พวกเราจะต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปกันเล่าในตอนนั้นเองนักพรตไทหัวและหลวดซุนเฟิงก็ได้สื่อสารกันทางสายตาครู่หนึ่งจากนั้นจึงสายหน้าแล้วเอ่ยพี่ต้วนเจตจำนงแห่งกระบี่เมื่อครู่คิดว่าท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าผู้เอาโซเย่ท่านนี้หากใช่ผู้ที่พวกเราจะจินตนาการออกได้วันนั้นท่านต้องระวังให้มากๆมิฉะนั้นปราหมออาจจะตายเพราะปากก็เป็นได้ใช่ทว่าเมื่อครู่นี้หากผู้อาวุโสเย่ท่านนั้นต้องการจะทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเซียนเกรงว่าเพียงแค่คิดก็คงสามารถทำได้แล้วล่ะโรซันเฟิงพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเอ่ยต่อใช่หากผู้อาวุโสเย่ท่านนั้นต้องการทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์หยินหยางของท่านเกรงว่าเพียงแค่ตวัดกระบี่เพียงครั้งเดียวก็คงจะทำได้แล้วต้นเชิงเตอร์เดียนเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่ด้วยความหวาดหวั่นหลังจากนี้เงียบอยู่ครู่หนึ่งต้วนฉางเต๋อที่มีสีหน้าหวาดกลัวก็ได้ขอร้องนักพรตฉางเสียนพี่เหอถือว่าข้าต้วนฉางเต๋อขอร้องท่านก็แล้วกันวันหน้าหากท่านมีโอกาสรบกวนบอกผู้อโศกเย่ท่านนั้นทีว่าข้าต้วนฉางเต๋อไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินเขาจริงๆนะนักพรตฉางเสียนถอนหายใจออกมาก่อนจะพยักหน้าน้อย
ในตอนนั้นเองนับรถไถหัวเหมือนใจเห็นความผิดปกติบางอย่างจึงเอ่ยถามผ่านกระแสจิตว่าพี่ฉางเสียนเพื่อโสยเย่ท่านนั้นคงไม่ได้ลดตัวมาใส่ใจคนเช่นต้วนฉางเต๋อรอกกระมังนับรถฉางเสียนหันไปสบตากับนับรถไถหัวเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับอย่างมั่นใจท่านบรรพจารย์เย่คงจะชินแหกกรรมเพ่นเพี้ยนให้ผู้สืบทอดของข้าอยู่หากเขาต้องการจัดการต้วนฉางเต๋อจริงเกรงว่าตอนนี้ต้วนฉางเต๋อคงจะแตกสลายจนวิญญาณดับศูนย์ไปแล้วล่ะนับรถไถหัวผงะไปเล็กน้อยจากนั้นจึงพยักหน้าเข้าใจขณะเดียวกันบนจตุรัสอัมพิตังของค่ายกลห่วงเวลาคนที่นานศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนประมุขนิกายหมื่นกระบี่เจียนเจิ้งหยวนรวมทั้งผู้อาวุโสหลายคนในนิกายที่ยืนอยู่กลางจตุรัสต่างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกผ่านไปมิกี้อึดใจหลังจากจิตกระบี่และสุดยอดประกายกระบี่ค่อยๆจางลงพวกเขาจึงได้สติขึ้นมาอีกครั้งมีหน้าเล่าท่านบรรพจารย์ถึงได้ยอมมาพำนักและเป็นแขกในเดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนข้าไม่ถึงว่าบรรพจารย์ท่านนี้ของเดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนจะมีความแตกฉานในวิธีกระบี่ที่น่ากลัวเพียงนี้น่าเหลือเชื่อช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งนักเจียนเจิ้งหยวนขมวดคิ้วแน่นสีหน้าเคร่งครึมพร้อมกับทอดถอนใจออกมาท่านประมุขท่านว่าบรรพจารย์ท่านนี้ของเดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนจะอยู่ในระดับใดของวิธีกระบี่หรือขอรับผู้โสดท่านหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเจียนเจิ้งหยวนถามพลางขมวดคิ้วมุ่นอยู่ระดับใดหรือเจียนเจิ้งหยวนใส่หน้าไปมาพร้อมรอยยิ้มขมขื่นเจ็ดจำนวนแห่งกระบี่เมื่อครูมากมายเรากับน้ำในมหาสมุทรดังนั้นเรากับขุนเขายิ่งกว่านั้นยังแผ่เจ็ดจำนวนที่แท้จริงของกระบี่อันบริสุทธิ์ออกมาเพียงเท่านี้แกร่งว่าคงมีผู้ใดสามารถเทียบเคียงได้อีกแล้วอีกอย่างเขาไทเสียนถือเป็นยอดเขาหลักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนวันนั้นย่อมมีการวางผนึกและค่ายกลปราณเอาไว้มากมายแต่ทุกที่ที่ไอกระบี่นี้เคลื่อนผ่านกลับสามารถทะลุทะลวงค่ายกลปราณได้โดยง่ายโดยที่มีสามารถตรวจจับได้ผู้ที่มีความแตกฉานในวิธีกระบี่ชนิดได้ค่ายเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนสิ้นเสียงนับรถยวนเจียนก็เดินนำกลุ่มคนหนึ่งเข้ามาหาอย่างเร่งรีบพี่เจียนเข้ามาตอนรับช้าปลดระภัยให้ข้าด้วยนับรถยวนเจียนประสานมือคารวะพร้อมส่งยิ้มให้กับเจียนเจิ้งหยวนพรุ่งนี้ก็ถึงวันพิธีแต่งตั้งแล้วตัวแทนของสำนักต่างๆล้วนมากกันวันนี้พี่หยวนเจียนมีภารกิจมากมายย่อมเข้าใจได้เจียนเจิ้งหยวนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มอีกอย่างท่านบรรพจารย์ของข้าก็มาพำนักที่แดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนด้วยฉะนั้นพวกเราก็นับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วฉะนั้นพี่หยวนเจียนไม่ต้องเกรงใจไปหรอกเรียนฉะนั้นมีว่าจะเป็นผู้โสของนิกายเมืองกระบี่หรือว่ากลุ่มคนของแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนต่างก็ตกตะลึงในทันทีหลังจากลังเลเล็กน้อยทุกคนก็ยิ้มให้กันขณะเดียวกันบนยอดเขาช้างมิงเมื่อสุดยอดประกายกระบี่นั้นค่อยๆจางหายไปในโซ่ประสาทของเย่ฉางจิงกลับยังคงมีเสียงวิ่งดังขึ้นไม่หยุดท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเพียงแค่ยกกระบี่ขึ้นเหตุใดจึงทำให้เกิดเสียงและพลังรุนแรงเช่นนี้ได้อีกอย่างเคล็ดกระบี่แสงทองนี้เป็นเคล็ดกระบี่ขั้นเริ่มต้นส่วนข้าก็มีตบะบารมีเพียงแค่ระดับสร้างรากฐานปราณเท่านั้นเป็นเพราะเคล็ดกระบี่แสงทองนี้มีปัญหาหรือว่าตบะบารมีของข้ามีปัญหากันแน่หรือว่านี่จะเป็นเพียงนิมิตที่ดูอลังการแต่กลับไม่ได้มีพลังอำนาจใดๆใช่แล้วนี่คงเป็นนิมิตที่ไม่มีประโยชน์อะไรพระเยซังชิงรู้ดีว่าตอนนี้ตอนนั้นยังมีตบะบารมีเพียงแค่ระดับสร้างรากฐานปราณหากใช้พลังวิญญาณภายในและถูกลีซางหมิงจับพิรุธเพราะไอพลังเข้าแล้วก็ถึงตอนนั้นคงตกที่นั่งลำบากเป็นแน่ฉะนั้นเมื่อครูตอนที่แสดงเคล็ดกระบี่อยู่นั้นเขาจึงตั้งใจกดพลังวิญญาณภายในเอาไว้จริงแล้วคงมีเพียงนิมิตเท่านั้นที่จะสามารถอธิบายได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นแม้นิมิตนี้จะมีประโยชน์อะไรแต่นว่าน่าตกใจจริงๆตัวข้าเองก็ยังเกือบจะเชื่อไปแล้วเย่ฉางชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยพร้อมกับลอบบ่นอยู่ในใจคนมักจะกล่าวกันว่าบางคราการพูดโกหกบ่อยๆแม้กระทั่งตัวเองก็ยังแยกไม่ออกเสียแล้วอีกทั้งที่นี้ยังเป็นโลกเสียนหากวันใดเกิดมีระวังเผยพิรุธอะไรออกมาถึงตอนนั้นเกรงว่าคงได้ตายอย่างน่าอนาถเป็นแน่รองานพิธีแต่งตั้งจบแล้วข้าจะไปจากที่นี่ในทันทีหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางชิงบังเอิญเหลือไปเห็นหลี่ฉางมิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปก่อนที่จะรู้สึกกลั้นหัวเราะเอาไว้มีอยู่ตอนที่241นี่มันไอของอาวุธวิญญาณหรือความจริงแล้วที่เย่ฉางชิงคิดไม่ถึงจริงๆว่ากระบวนท่ากระบี่เมื่อครู่ของตนจะทำให้หลี่ฉางเมิงที่เป็นถึงผู้สืบทอดจะตกใจจนหมดสภาพเช่นนี้เย่ฉางชิงกลับคิดว่าเมื่อครู่นี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพนิมิตเท่านั้น
ทั่วสำหรับหลี่ฉางมิงที่หน้าซีดเผือดและก็คงมีท่าทีตื่นตระหนกถึงขนาดสุดลงไปนั่งที่พื้นกระบวนท่าของท่านบรรพจารย์เยมครูช่างน่ากลัวยิ่งนักจิตกระบี่มหาศาลราวเกลียวเคลื่อนพลังกระบี่หนักแน่นดุดขุนเขาโดยเฉพาะพลังกระบี่อันน่ากลัวที่ทำให้ข้าแทบจะหัวใจวายที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนท่าที่ท่านบรรพจารย์เยแสดงออกมานั้นเป็นเพียงเคล็ดกระบี่แสงทองที่อยู่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นทว่าเคล็ดกระบี่ระดับเริ่มต้นกลับสร้างพลังมหาศาลได้ถึงเพียงนี้ฉะนั้นถ้าเป็นเคล็ดกระบี่ระดับสูงกว่านี้แล้วมีทำลายล้างทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายเลยหรือน่ากลัวช่างน่ากลัวยิ่งนักความเข้าใจในวิธีกระบี่ของท่านบรรพจารย์แย่แท้จริงแล้วอยู่ในระดับใดกันแน่มีกล้าคิดจริงๆใช่แล้วการค้นหารากฐานกลับสู่ธรรมชาติหรือว่านี่จะเป็นระดับสูงสุดของวิธีกระบี่คงเป็นเช่นนั้นแน่ประนีเย่ฉางชิงที่สงบสติอารมณ์ของตัวเองลงแล้วได้ถามด้วยท่าทางจริงจังหลี่ฉางมิงกระบวนท่าของข้ามาครูเป็นเช่นไรบ้างหลี่ฉางมิงเนี่ยเช่นนั้นก็ได้สติขึ้นมาในทันทีเขาลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ทำท่าราวกับมีบางอย่างจุกอยู่ในคอเวลาผ่านไปหลายอึดใจหลี่ฉางมิงขมวดคิ้วน้อยๆอย่างครุ่นคิดเรียนท่านแย่กระบวนท่าของท่านมาครูมีความลึกซึ้งจนสามารถสร้างปฏิหารจากสิ่งที่เป็นมีไปมีได้ขึ้นขอรับเพียงเคล็ดกระบี่เริ่มต้นเท่านั้นทว่ากลับทำให้เกิดอำนาจที่น่ากลัวเพียงนี้นี่มีเรียกว่าสร้างปฏิหารจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วจะเรียกว่าอะไรสร้างปฏิหารจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่แล้วนี่คือการสร้างปฏิหารจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในตำนานเมื่อคิดได้ฉะนั้นแล้วเป็นหน้าที่ยังคงซีดเสียของหลี่ฉางมิงก็เผยรอยยิ้มออกมาให้ได้ชัดว่าเขาพอใจกับคำตอบนี้ของตัวเองเป็นอย่างมากทว่าหลังจากเย่ฉางชิงได้ยินคำวิจารณ์ชิ้นนี้กับตะลึงงันเป็นอย่างทันทีสร้างปฏิหารจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือจนแน่ใจนะว่าไม่ได้กำลังล้อข้าเล่นหรือว่าถูกนิมิตเมื่อครู่ทำให้เจ้าตกใจจนสมองเจ้ามีปัญหาไปแล้วเล่าเพราะเมื่อครู่ข้าไม่ได้ใช้แม้กระทั่งพลังวิญญาณเดียวด้วยซ้ำหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเย่ฉางชิงก็ยังคงไม่รู้ว่าจะตอบกลับหลี่ฉางมิงเช่นไรดีเยี่ยงไรเสียก็มีสามารถบอกผู้สืบทอดพระนิดานศักดิ์สิทธิ์ไทยเสียนได้ว่าความจริงแล้วเมื่อครู่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพนิมิตเท่านั้นอีกทั้งเขาย่ำไม่ได้ใช้พลังวิญญาณใดๆด้วยซ้ำใช่แล้วเจ้าไอ้ข้าชินะมิใช่หรือเช่นนั้นเจ้าเข้าใจอะไรขึ้นบ้างหรือไม่คิดได้เช่นนั้นแล้วเจ้าเข้าใจอะไรขึ้นบ้างหรือไม่เย่ฉางเซียงเอ่ยถามพร้อมกับมองหน้าหลี่ฉางมิงเรียนท่านเย่สิเกิดความเข้าใจขึ้นจริงๆก็รับหลี่ฉางมิงลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวเพียงแต่เวลานี้ตบะบารมีของสิทธิ์นั้นต่ำต้อยนักอีกทางเพิ่งบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่ได้มินานฉะนั้นจึงสามารถเข้าใจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเกิดความเข้าใจจริงๆอย่างนั้นหรือเจ้าพูดจริงๆหรือคนโกหกต้องเกลื่อนเข็มพันเล่มนะหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางชิงก็เหลือบมองหลี่ฉางมิงอย่างรู้สึกเอื่อมระอาแล้วเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ทำความเข้าใจกระบวนท่าเมื่อครูของข้าไปก็แล้วกันหลี่ฉางมิงเขาก็นับพร้อมตอบสิทธิ์จะตั้งใจทำความเข้าใจมิทำให้ท่านเย่ต้องเสียแรงเปล่าที่ชี้แนะสิทธิ์อย่างแน่นอนขอรับเย่ฉางชิงพยักหน้ารับจากนั้นจะหมุนตัวเดินเข้าตำหนักกลางไปมีนานหลังกลับเข้ามาในตำหนักกลางจู่ๆเย่ฉางชิงก็รู้สึกง่วงนอนขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุฉะนั้นเย่ฉางชิงจึงไม่เกรงใจใดๆอีกก่อนล้มตัวลงนอนบนเตียงและหลับไปในทันทีขณะเดียวกันหลี่ฉางมิงที่ด้านนอกตำหนักเมื่อรอจนเย่ฉางชิงเดินกลับเข้าไปแล้วก็รีบนั่งลงกับพื้นและเริ่มทำความเข้าใจกระบวนท่าของเย่ฉางชิงก่อนหน้านี้อย่างละเอียดอีกครั้งเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนท่าไปจนถึงไอกระบี่หลี่ฉางมิงก็เริ่มเกิดความเข้าใจมากขึ้นทว่าหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามขณะที่เขาลองทำความเข้าใจจิตกระบี่ในกระบวนท่าเมื่อครู่ของเย่ฉางชิงจิตวิญญาณของเขาก็สั่นสะท้านขึ้นมาทันทีอย่างห้ามไม่ได้และรู้สึกปวดหัวอย่างแสนสาหัสหลี่ฉางมิงฝืนทนอยู่กว่าครึ่งการทูบสุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจยอมแพ้ข้าใจร้อนเกินไปจนเกือบลืมไปแล้วว่าท่านบรรพจารย์เย่อยู่ระดับใดส่วนตัวขนานอยู่ระดับใดหลี่ฉางมิงคิดได้เช่นนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นจากนั้นก็ยิ้มย้อตัวเองออกมาในตอนนั้นเองสิทธิ์ผู้หนึ่งไม่เห็นหลี่ฉางมิงก็อึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะเดินมาตรงหน้าหลี่ฉางมิงอย่างรีบร้อนสิทธิ์พี่หลี่อาจารย์ให้ท่านหาเวลาไปที่ตำหนักไทเซียนสักครู่ขอรับสิทธิ์ผู้นั้นบอกเสียงเบาข้ารู้แล้วหลังจากหลี่ฉางมิงพยักหน้ารับจากนั้นก็ได้ลุกขึ้นยืนหลี่ฉางมิงซึ่งเริ่มมองตำหนักกลางเล็กน้อยก่อนจะมันตัวจับไปพร้อมกับสิทธิ์ผู้นั้นมีหน้าหลี่ฉางมิงก็มาถึงหน้าตำหนักไทเซียนเพียงลำพัง
ทว่านักประสังสุและสุ่ยเฉิงเทียนที่นำเผชิญหน้ากันอยู่ในตอนนี้เมียหลี่ชางมิงปรากฏตัวที่หน้าตำหนักไทยเสวียนก็รีบลุกขึ้นยืนในทันทีชางมิงอาจารย์บอกให้เจ้าหาเวลาว่างแล้วค่อยมาไม่ใช่หรือนักประสังเสียกำหนดคิ้วเบาๆพร้อมกับเอ่ยตำหนิเล็กน้อยหลี่ชางมิงประสานมือคารวะทั้งสองท่านเรียบร้อยก่อนเอ่ยอย่างนอบน้อมท่านแบบอาจารย์เย่ขนาดนี้กำลังพักผ่อนอยู่ฉะนั้นสิทธิ์จึงมาที่นี่ได้ขอรับนักประสังเสียพยักหน้าแล้วถามต่อจริงสิประกายกระบี่ทะยานขึ้นที่ยอดเขาชางมิงก่อนหน้านี้เกิดจากอะไรเยี่ยงนั้นหรือลี่ชางมิงได้เช่นนั้นก็เลือบหมอสีชิงเทียนที่มีท่าทางสนอกสนใจจึงเผยสีหน้าลังเลออกมาอย่างอดไม่ได้พี่สีไม่ใช่คนนอกเจ้าพูดมาตามตรงได้เลยนักพรตสังเสียนเอ่ยขึ้นในทันทีที่มองออกว่าลี่ชางมิงมีความกังวลลี่ชางมิงจึงพยักหน้าและเริ่มเล่าเมื่อครูท่านบรรพจารย์เย่ชี้แนะสิทธิ์ในการประเพณเพียรวิธีกระบี่และอย่างแสดงกระบวนท่าหนึ่งในเกร็ดกระบี่แสงทองให้สิทธิ์ดูจึงทำให้เกิดสุดยอดประกายกระบี่ขึ้นขอรับเกร็ดกระบี่แสงทองหรือดักพรตชังเสียนวิชนาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและทำเอามาอย่างเหลือเชื่อจะแน่ใจนะว่าเป็นเกร็ดกระบี่แสงทองจริงๆอย่างนั้นหรือสุ่ยชิงเทียนเอ่ยอย่างฉงนพี่เหอเกร็ดกระบี่แสงทองมีปัญหาอันใดเยี่ยงนั้นหรือดักพรตชังเสียนลังเลครู่หนึ่งจากนั้นก็บอกกับสุ่ยชิงเทียนตรงๆพี่สีท่านคงไม่รู้แท้จริงแล้วเคล็ดกระบี่แสงทองนี้เป็นเพียงเคล็ดกระบี่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นเคล็ดกระบี่ระดับเริ่มต้นหรือสุ่ยชิงเทียนตกตะลึงในทันทีท่าทางของเขาเต็มด้วยความงุนงงหลังจากเงียบอยู่พักหนึ่งสุ่ยชิงเทียนก็ได้เอ่ยถามต่อชางหมิงผู้เอาสวยเย่ยังบอกอะไรเจ้าอีกบ้างลี่ชางหมิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยท่านบรรพชานเย่ยังบอกว่ากำแพงเป็นเพียงหมื่นวิธีสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่การค้นหารากฐานกลับสู่ธรรมชาติวิธีกระบี่เองก็เช่นกันเมื่อนักพระช่างสุยและสุยชิงเทียนได้ยินเช่นนั้นก็มีท่าทางเคร่งขรึมลงในทันทีในตอนนั้นเองอาจารย์ผู้โสสวีผู้ท่านว่าความหมายของท่านบรรพจารย์เย่ใช่ลี่ชางมิงเอ่ยอย่างครุ่นคิดการประเพณเพียรหมื่นวิธีล้วนเริ่มจากง่ายไปซับซ้อนจากนั้นก็หวนคืนสู่ความเรียบง่ายหรือและจากนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งสุยชิงเทียนและนักพระช่างเสียนสบตากันเล็กน้อยจันก็สายหน้าออกมาพร้อมด้วยรอยยิ้มขมขื่นแม้จะกล่าวเช่นนั้นทว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีใครบ้างที่ทำได้เช่นนี้นักพรตชังเสียนพยักหน้าเห็นด้วยหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก็ยื่นมือไปตบที่บ่าของลีชางมิงเบาๆแล้วเอ่ยเสียงหนักแน่นชางมิงการที่ท่านบรรพจารย์เย่เอ่ยเช่นนี้ดูท่าทางเขาคงจะตั้งความหวังกับเจ้าเอาไว้มิน้อยนับจากนี้เป็นต้นไปจะต้องตั้งใจประพฤติเพียรอย่าได้ทรยศต่อความตั้งใจดีของท่านบรรพจารย์เย่เด็ดขาดสิทธิ์ทราบแล้วขอรับลี่ชางมิงคารวะให้เล็กน้อยจากนั้นจึงหยิบกระบี่โบราณที่ท่านบรรพจารย์เย่ใช้ก่อนหน้านี้ออกมาจากแหวนเก็บสมบัติอย่างลังเลอาจารย์ผู้โสสวีเรากวนพวกท่านช่วยข้าดูกระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้หน่อยขอรับลี่ชางมิงใช้สองมือประคองกระบี่สีทองเล่มนี้ขึ้นพร้อมกับเอ่ยออกมาทว่าวินาทีต่อมาเมื่อสัมผัสได้ถึงไอพลังที่กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้แผ่ออกมานักพรตสังเสียนและสี่ชิงเทียนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปแทบจะพร้อมกันท่าทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนี่มันไอของอาวุธวิญญาณหรือมีกี่อึดใจต่อมาสีชิงเทียนก็ได้โพร่งออกมานักพรตสังเสียนขมวดคิ้วแน่นพร้อมกับพยักหน้าอย่างเห็นด้วยตอนที่242พวกเราคารวะพวกโซเย่ไออาวุธวิญญาณหรือลี่ชางมิงมองท่าทางเคร่งเครียดของนักพรตสังเสียนและเจ้าสำนักจือชิงแล้วก็ต้องขมวดคิ้วมุนหรือว่าท่านบรรพจารย์เย่จะเพิ่มระดับขั้นให้กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ได้จริงๆแต่ว่านี้มันน่าเหลือเชื่อเกินไปกระมังอาจารย์ไออาวุธวิญญาณคือสิ่งใดหรือขอรับและจากนี้ไปครู่หนึ่งลี่ชางมิงก็เอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยสิ่งที่เรียกว่าไออาวุธวิญญาณก็คือการที่ภายในกระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้มีจิตสำนึกของอาวุธวิญญาณขึ้นและพระสังเสียเหลือบมองสีชิงเทียนแล้วเอ่ยอย่างครุ่นคิดนี่ก็หมายความว่าภายภาคหน้ากระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นอาวุธเทพจำแรงในตำนานได้นะสิทว่าก่อนจะถึงตอนนั้นกระบี่มังกรเพลิงจะต้องกลั่นวิญญาณออกมาเสียก่อนจึงจะสามารถทำให้กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้เลื่อนขั้นได้สำเร็จสุ่ยชิงเทียนพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเอ่ยเสริมทว่าแม้เวลานี้จะเกิดไอวิญญาณขึ้นมาแล้วแต่หากต้องการกลั่นอาวุธวิญญาณขั้นตอนนี้ยังอีกยาวไกลนักลี่ชางมิงสายศีรษะไปมาสิทธิ์ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีขอรับนักพระช่างเสียนยกยิ้มขึ้นที่มุมปากพร้อมเอ่ยเบาๆชางหมิงเจ้าเพียงแค่ต้องจำเอาไว้ว่าการเป็นนายของกระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้เขาเพียงเจ้าตั้งใจบำเพ็ญเพียร
ภายภาคหน้าทุกปัญหาย่อมสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายเอ่ยถึงตรงนี้นักพระสั่งเสียงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเหมือนคิดบางอย่างขึ้นมาได้กับทันหันจริงสินักพระสั่งเสียงหันไปมองลีซางมิงที่ยังคงมีสีหน้างงงวยพร้อมเอ่ยถามหากข้าจำไม่ผิดแล้วก็กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ก่อนหน้านี้นับเป็นเพียงสมบัติโบราณเท่านั้นมิใช่หรือเหตุใดจู่ๆถึงมีไอ้อาวุธวิญญาณได้กันเล่าซีชิงเทียนและนักพระสั่งเสียงสบตาเล็กน้อยก่อนฉันไปมองลีชางเมิงเป็นเพราะท่านบรรพจารย์เย่ขอรับลีชางเมิงพยักหน้าเมื่อครูท่านบรรพจารย์เย่ได้ใช้กระบี่มังกรเพลิงเล่มนี้ชี้แนะการบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่ให้กับศิษย์จากนั้นลวดลายบนกระบี่มังกรเพลิงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและด้วยเหตุนี้ไอ้พลังที่แผ่ออกมาจึงเปลี่ยนไปด้วยขอรับชางเมิงจะหมายความว่าผู้อโศเย่เพียงแค่ใช้กระบี่มังกรเพลิงเพียงครู่เดียวก็ทำให้กระบี่เล่มนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งนั้นหรือซีชิงเทียนเอ่ยถามลีชางมิงพร้อมสีหน้าตื่นตกใจลีชางมิงเพิ่งหับไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับเป็นการยืนยันนักพระสังเสียนเอ่ยกับลีชางมิงด้วยท่าทางจริงจังชางมิงเจ้าจงคิดให้ดีๆคนโกหกต้องเกลื่อนเข็มพันเล่มนะอาจารย์ข้าจะเอาเรื่องเช่นนี้มาหล่อท่านเล่นได้ยังไงกันขอรับลีชางมิงแม้ไว้ฝีปากเล็กน้อยก่อนเจ๋ยด้วยน้ำเสียงจริงจังยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันถึงท่านบรรพจารย์เย่ด้วยนักพระสังเสียนไตร่ตรองครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วนอกจากท่านบรรพจารย์เย่ใครจะมีอิทธิฤทธิ์พลิกฟ้าชนีได้กันตอนนั้นเองซีชิงเทียนก็เอ่ยขึ้นด้วยความอิจฉาผู้อาวุโสเย่เก่งกาจเพียงใดกันแน่ถึงสามารถพัฒนาระดับคันของอาวุธได้อย่างง่ายดายเพียงนี้ทั้งหมดนี้ช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งนักฉางหมิงดูทว่าก่อนหน้านี้สายตาข้าคงขับแคบเกินไปจึงประเมินคุณสมบัติของเจ้าต่ำชนีนักพรตสั่งเสียงยื่นมือไปตบบ่าลีชางมิงเบาๆอีกครั้งแล้วเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นนับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่าได้ทรยศต่อความตั้งใจของท่านบรรพจารย์เย่เป็นอันขาดลีชางมิงเขาคำนับด้วยท่าทางแน่วแน่อาจารย์ได้โปรดวางใจสิทธิ์จะมิทำให้ท่านบรรพจารย์เย่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอรับเอาล่ะเจ้ากลับไปยอดเขาชางมิงได้แล้วคอยดูแลท่านบรรพจารย์เย่ให้ดีด้วยล่ะสิทธิ์น้อมรับคำสั่งขอรับเอ๋ยเจ้าลีชางมิงก็ออกไปจากตำหนักไทเสียนและกลับไปยังยอดเขาชางมิงอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปหนึ่งการทูบหลังจากลีชางมิงกลับมาถึงยอดเขาชางมิงก็พบว่าเย่ฉางเฉียงยังคงไม่มีทีท่าจะออกมาจากตำหนักกลางแต่อย่างใดเช่นนั้นเขาจึงนั่งลงกับเพื่อนอีกครั้งค่อยๆสำรวจความเข้าใจก่อนหน้านี้จนเวลาหนึ่งคืนก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ววันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าในที่สุดเย่ฉางเฉียงก็ตื่นขึ้นนี่ข้าหลับไปนานแค่ไหนกันเนี่ยเย่ฉางเฉียงค่อยๆลืมตาขึ้นพรางเอ่ยพึมๆกับตัวเองวินาทีต่อมาเมื่อได้สติเขาก็ลุกขึ้นยืนในทันทีก่อนจะรีบเปิดประตูออกมาเมื่อเย่ฉางเฉียงได้เห็นภาพตรงหน้าจะได้รู้ว่าตอนนี้เป็นเช้าของอีกวันแล้วนี่มันเรื่องอันใดกันเหตุใดเขาถึงได้นอนข้ามวันข้ามคืนโดยไม่รู้ตัวชะนีเราเย่ฉางเฉียงเอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยในตอนนั้นเองเย่ฉางเฉียงก็สังเกตเห็นลีซังมิงที่ยังคงนั่งสมาธิอยู่ด้านล่างลีซังหมิงพิธีแต่งตั้งจะเริ่มขึ้นเวลาใดหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางฉิงก็เอ่ยถามขึ้นในสายตาของคนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนฐานะของเขาในตอนนี้คือท่านบรรพจารย์เย่ในตำนานทว่าเย่ไรเสียเขาก็มาเพื่อร่วมพิธีแต่งตั้งหากพลาดพิธีแต่งตั้งไปก็เท่ากับเป็นผู้อาวุโสที่ไม่ให้เกียรติตนเองลีซังหมิงเช่นนั้นก็ได้สติขึ้นมาในทันทีพร้อมกับลืมตาขึ้นเรียนท่านเย่พิธีแต่งตั้งจะเริ่มขึ้นตอนเที่ยงวันขอรับลีชางมิงลุกขึ้นยืนจากนั้นก็คงคำนับให้แก่เย่ฉางฉิงที่อยู่ด้านบนเย่ฉางฉิงพยักหน้าแล้วเอ่ยอย่างลังเลเอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันจะช่วยไปเตรียมอาหารให้ข้าหน่อยจากนั้นก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วตามข้าไปที่ยอดเขาหลักเพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งก็แล้วกันคำจริงแล้วหลังจากหลับข้ามคืนโดยไม่รู้ตัวจึงทำให้เย่ฉางฉิงในเวลานี้รู้สึกหิวเป็นอย่างมากอีกทั้งพูดไปแล้วก็แปลกหลังจากการประเพณเพียรในช่วงที่ผ่านมาเขาเองก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดทุกครั้งที่ถึงเวลาอาหารก็ยังคงรู้สึกหิวไม่ต่างอะไรจากเมื่อก่อนเลยลีชางมิงเช่นนั้นก็อึ้งไปเล็กน้อยเตรียมอาหารหรือระดับท่านบรรพจารย์เย่การมิกินอาหารหลายร้อยปีถึงขนาดพันปีแกรงว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกกระมังเพราะแม้แต่ตบะบารมีเช่นเราในเวลานี้ตลอดหนึ่งปีก็น้อยนักที่จะกินอาหารทว่ายอดฝีมือเช่นท่านบรรพจารย์เย่เหตุใดยังคงยึดติดกับอาหารถึงเพียงนี้นะมีหน้าเป็นไปได้หลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งท่านเย่โปรดรอสักครู่
สิทธิ์จะไปเตรียมอาหารให้ท่านเดี๋ยวนี้ขอรับเอ่ยเจ้าบลีชังหมิงก็หมุนตัวจากไปอย่างเร่งรีบแม้เขาจะคิดเช่นนั้นแต่เมื่อท่านแบบประจานเย่เอ่ยปากแล้วผู้น้อยเช่นเขาก็ยอมมีกล้าชักช้าบลีชังหมิงจึงจำต้องออกไปด้านนอกด้วยตัวเองเพื่อเตรียมอาหารให้แก่เย่ชังชิงจากนั้นเมื่อเย่ชังชิงกินอาหารเสร็จเรียบร้อยและเตรียมตัวเสร็จแล้วลีชังหมิงจึงได้เดินนำเย่ชังชิงไปยังยอดเขาหลักผ่านไปครึ่งชั่วยามเมื่อเย่ชังชิงและลีชังหมิงมาถึงสถานที่จัดงานด้านล่างตำหนักไทเสวียนทันใดนั้นทั่วทั้งงานก็เกิดความโกลาหลขึ้นท่านบรรพจารย์เย่มาแล้วฮะนี่คือท่านบรรพจารย์เย่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนเยี่ยงนั้นหรือเอ้าเจ้าป่าบอดหรือไงท่าทางโดดเด่นถึงเพียงนี้ทุกทั้งจงหยวนเกรงว่าคงหาคนที่สองมิพบแล้วล่ะนี่ใจอย่าพูดไปถ้าทางที่นี่เหมือนเทพสวรรค์จริงๆนะนี่พวกเจ้าสังเกตหรือไม่จิ้งจอกน้อยที่อยู่แนบอกของท่านบรรพจารย์เย่ตัวนั้นมีตบะบารมีขั้นสูงสุดของเจ้าปีศาจทว่าไอปีศาจกลับเบาบางยิ่งนักชนะเหลือเชื่อจริงๆสมกับที่เป็นยอดบุรุษจริงๆยังไม่ต้องพูดถึงตบะบารมีเพียงแค่ท่าทางของเขาก็ทำให้พวกเรารู้สึกละอายแล้วและนี้ข้าอยากท่องกลอนบทหนึ่งนี่หุบปากซะความสามารถอน้อยนี้ของเจ้าอย่าทำให้ผู้สอเย่ต้องรู้สึกคลื่นไส้เลยมินามาเย่ฉังชิงเดินมาตัวแทนของสำนักใหญ่ต่างๆผู้มีท่าทางสงบนิ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าแต่ก็ทยอยลุกขึ้นก่อนจะขอความนับให้แก่เย่ฉังชิงโดยพร้อมเพรียงกันอย่างไม่ได้นัดหมายเราคารวะผู้เอาสอเย่ท่านใดนั้นสิ่งอันน่าตกใจก็ดังกึกก้องไปทุรานเป็นเวลานานตอนที่243พวกเจ้ามีให้โอกาสข้าเลยแม้แต่น้อยเย่ชังชิงชะงักฝีเท้าลงพร้อมกับผงะไปเล็กน้อยเหมือนภาพที่ทุกคนต่างคงคำนับให้กับตนเองอย่างพร้อมเพรียงเช่นนี้ทว่าตอนอยู่เมืองหลวงเขาก็เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งทำให้เวลานี้แมนภายในใจของเขาไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นตระหนกแต่ก็ยังคงสามารถรักษาท่าทีที่นิ่งสงบเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและจากลังเลเล็กน้อยเย่ฉังฉิงก็กวาดตามองทุกคนก็จะโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนทำตัวตามสบายได้จากนั้นก็เดินต่อไปพร้อมกับหลี่ฉังหมิงหลี่ฉังหมิงวันนี้เหมือนจะมีคนมีคุณหน้าเพิ่มขึ้นหลายคนนะขณะเดินไปนั้นเย่ฉังฉิงก็หันมาถามหลี่ฉังหมิงเรียนท่านเย่พิธีแต่งตั้งในวันนี้ล้วนมีตัวแทนจากสำนักบรรพินเพียนใหญ่ทั่วทั้งจงยวนมาเข้าร่วมขอรับลีชังหมิงเอ่ยด้วยความจริงใจนอกจากนี้หลังจากได้ทราบข่าวของท่านตัวแทนที่สำนักบรรพบุรุษต่างๆส่งมาล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นขอรับบุคคลสำคัญของสำนักบรรพบุรุษเพียงใหญ่หรือเย่ฉังเฉียงบีชนาเปลี่ยนไปก่อนจะขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามต่อจะหมายความว่าสำนักบรรพบุรุษเพียงใหญ่ทั่วทั้งจงยวนต่างก็ส่งตัวแทนมาร่วมงานนี้เยี่ยงนั้นหรือลีชังหมิงเลือบมองสีหน้าของเย่ฉังเฉียงเล็กน้อยก่อนจะชะงักไปในทันทีท่านบรรพจารย์เย่พูดเช่นนี้หมายความว่าเยี่ยงอะไรกันนะแม้ในแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนจะมีรุ่งเรืองดังเมื่อก่อนแต่เยี่ยงไรเสียก็เป็นหนึ่งใน5ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่แห่งจงยวนยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ยังมีผู้แข่งแกร่งที่ไร้เทียมทานอย่างท่านนานกงเซียนจีและท่านสื่อถูเจินพิงมาพำนักเป็นแขกจึงทำให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนในตอนนี้เพียงพอที่จะสั่นคลอนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้าหลัวที่เป็นอันดับหนึ่งของ5ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ได้แล้วฉะนั้นหลังจากที่ส่งเทียบเชิญพิธีแต่งตั้งครั้งนี้ออกไปแทบไม่มีสำนักใดในจงหยวนที่กล้าปฏิเสธทว่าหลังจากท่านบรรพจารย์เย่ดินเรื่องนี้เหตุใดจึงดูเหมือนไม่ค่อยพอใจเล่าใช่แล้วท่านบรรพจารย์เย่คงไม่อยากให้มีคนไปรบกวนความสงบของเขาเป็นแน่จึงได้แสดงความไม่พอใจออกมาต้องเป็นเช่นนี้แน่หลังจากจบพิธีแต่งตั้งแล้วจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้อาจารย์ทราบใจคนนอกไปรบกวนความสงบของท่านบรรพจารย์เย่อีกไม่ได้เด็ดขาดและจากนี้ไปครู่หนึ่งเรียนท่านเย่สำนักขั้นสองขึ้นไปทั้งหมดของจงยวนล้วนส่งตัวแทนมาร่วมพิธีแต่งตั้งในครานี้ด้วยขอรับลีชังหมิงเอ่ยต่อเย่ฉังฉิงดีฉะนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปอีกครั้งก่อนที่ปะจะเมมเข้าหากันอย่างอดไม่ได้เพราะด้วยอายุของเขาในตอนนี้การที่จะเข้าสำนักไปแผ่นเพียรด้วยการคัดเลือกเช่นปกตินั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาจึงคิดว่าประวัติหน้าที่ตบะบารมีของเขาสูงระดับหนึ่งแล้วเขาจะไปจะเมืองเสียวชื้อและท่องไปทั่วทั้งจงยวนด้านหนึ่งเขาจะเข้าใจโลกเซียนที่ลึกลับแห่งนี้มากขึ้นอีกด้านหนึ่งขณะท่องไปในโลกเซียนแห่งนี้
คงจะสามารถหาสำหรับแบบแผ่นเพียนสักที่เพื่อเข้าไปฝึกฝนเขารู้ดีว่าในโลกเสียงเช่นนี้หากอยากเป็นผู้แข็งแกร่งนั้นจำเป็นต้องเข้าสำนักบำเพ็ญเพียรเพื่อหาสมบัติที่ใช้ในการบำเพ็ญเพียรมีเช่นนั้นต่อให้จะมีคุณสมบัติที่ดีเพียงใดก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้เนื่องด้วยตอนนี้เขาถูกทุกคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทวเสียนเข้าใจผิดว่าตนเป็นบรรพจารย์ของพวกเขาฉะนั้นจึงจำเป็นต้องคอยหลีกเลี่ยงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทวเสียนมีเช่นนั้นหากถูกเปิดโปงขึ้นมาแต่ตอนนั้นจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเป็นแน่ทว่าตอนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะสำนักขั้นสองขึ้นไปทั้งหมดของจงยวนล้วนส่งผู้แข็งแกร่งมาเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งครั้งนี้ด้วยที่นี่แล้วมีเท่ากับว่าภายภาคหน้ามีเพียงสำนักที่ต่ำกว่าขั้นสองเท่านั้นที่เขาสามารถเข้าได้อย่างนั้นหรือเย่ฉังชิงคิดแล้วก็ได้แต่บ่นอยู่ในใจอย่างหดหู่หารู้ว่าจะเป็นที่นี้มีนาเข้ามาร่วมงานพิธีแต่งตั้งนี้เลยแต่ว่าหากไม่มาร่วมพิธีแต่งตั้งในครั้งนี้แล้วจะรู้เคล็ดกระบี่แสงทองนั้นได้เยี่ยงไรกันน่าหงุดหงิดจริงๆข้าเป็นแค่มือใหม่แท้ๆเหตุใดพระเจ้าถึงได้ใส่ซื่อกันขนาดนี้นะหลังจากเงียบไปพักใหญ่เย่ฉังเฉียงก็ค่อยๆถอนใจออกมาจากนั้นก็เดินตรงไปข้างหน้าเมื่อเย่ฉังเฉียงเดินมาตัวแทนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งสำนักใหญ่ๆก็ทยอยประสานมือของคำนับผู้น้อยเจ้าสำนักต้านหลัวหลัวซุนเฟิงคารวะผู้อโศเย่ผู้น้อยเจ้าสำนักกู่หัวไว้ไทหัวคารวะผู้อโศเย่ผู้น้อยเจ้าสำนักจื่อเชียงซุยชิงเฉียนคารวะผู้อโศเย่ผู้น้อยเจ้าสำนักหยินหยางต้วนฉังเต๋อคารวะผู้อโศเย่ผู้น้อยประมุขนิกายหมื่นกระบี่เจียนเจิ้งหยวนคารวะผู้อโศเย่ผู้น้อยประมุขนิกายกระดูกเหล็กเสียเสียอีคารวะผู้อโศเย่ทันใดนั้นหลังจากตรวจแทนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และนิกายเป็นเพียงใหญ่ต่างๆแจ้งนามของตัวเองแล้วมันเป็นนักของเย่ฉังจริงจะไม่ได้บอกอารมณ์ใดๆว่าเขากลับรู้สึกปวดใจเป็นอย่างมากเย่ฉังเฉียงค่อยๆนั่งลงยังตำแหน่งประธานในพิธีท่ามกลางการต้อนรับของทุกคนแต่ในขณะที่เขานั่งลงนั้นกดไม่ได้ที่จะถลึงตาสิริชังเมงที่อยู่ไม่ไกลนักในบรรดาตัวแทนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และในการเป็นเพียงใหญ่ต่างๆเป็นเพียงบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ใดจึงไม่บอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าสำนักหรือไม่ก็พวกประมุขนิกายเล่าพระเจ้ามีให้โอกาสข้าเลยแม้แต่น้อยแขนใจนักชนะแขนใจยิ่งนักทว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของเย่ฉังเฉียงกลับตกอยู่ในสายตาของนักพรตฉางเซียนแทบจะทั้งสิ้นเวลานี้เย่ฉังเฉียงขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ไม่ได้แสดงท่าทีสีหน้าใดๆออกมามากมายนักทว่ากลับมิได้มีท่าทางสภาพอ่อนโยนดังเดิมอีกเช่นนี้แล้วจึงทำให้นักพรตฉางเซียนอดที่จะคิดมากมิได้ตีฉางเหมิงไปทำอะไรเอาไว้กันแน่ถึงทำให้ท่านเย่มิพอใจถึงเพียงนี้เราพิธีแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยข้าจะต้องสอบสวนให้รู้ความให้ได้เจ้าเด็กคนนี้ให้ความสำคัญกับเขาถึงเพียงนี้แต่เขากลับไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยดูท่าคงต้องลงโทษเสียบ้างแล้วจริงๆนักพรตฉางเซียนถลึงตาใส่ดีช้างเมียงพลางรอบตัดสินใจหลังจากนิ่งคิดเงียบครู่ใหญ่ผู้อาวุโสที่รับหน้าที่ในการดำเนินพิธีท่านหนึ่งก็เดินมาด้านหน้าของนักพรตฉางเซียนอย่างเร่งรีบแล้วเอ่ยเบาๆท่านเจ้าสำนักได้เวลาแล้วเริ่มเลยหรือไม่ขอรับดักพรตฉางเซียนพยักหน้าจากนั้นก็เดินมาข้างกายของเย่ฉังจริงพร้อมกดเสียงต่ำถามขึ้นท่านเย่ตอนนี้ได้เวลาแล้วให้เริ่มพิธีเลยหรือไม่ขอรับเย่ฉังจริงดิ้นเช่นนั้นก็ชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นก็ตอบกลับไปฉะนั้นก็เริ่มได้เลยความจริงแล้วเวลานี้อารมณ์ของเย่ฉังจริงนั้นมีค่อยดีเท่าไหร่นักเขาแทบอยากจับไปจากเขาไทเซียนเสียเดี๋ยวนี้นักพรตฉางเซียนจึงพยักหน้ารับจากนั้นก็หมุนกายส่งสัญญาณให้แก่ผู้อาวุโสดำเนินพิธีได้เวลาแล้วหลังจากเสียงอันก้องกังวานของผู้อาวุโสดำเนินพิธีดังขึ้นมีนานเสียงระฆังอันหนักแน่นกระดังไปทั่วทั้งเขาไทเซียนทันใดนั้นทั้งหลานพิธีก็เงียบสงัดลงแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่างหาที่เปรียบมิได้ได้เวลาแล้วพิธีแต่งตั้งจะเริ่มณบัดนี้ผู้อาวุโสดำเนินพิธีได้มากลางลานพิธีอย่างไม่เร่งรีบแล้วเอ่ยว่าด้วยองค์การแห่งฟ้าปณิดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทวเสียนเขาแต่งตั้งสิทธิ์ลู่อู่ซวงเป็นผู้สืบทอดหญิงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทวเสียนหลังจากสิ้นเสียงมินานลู่อู่ซวงที่อยู่ในชุดกระโปรงยาวสีทองลายเมฆาก็ค่อยๆเดินเข้ามาในลานพิธีโดยมีสิทธิ์หนุ่มสาวหลายคนเคียงข้างมาด้วยในตอนนั้นเองค่ายคนโบราณบางค่ายราวกับถูกเปิดออกอย่างเงียบๆ
ทันใดนั้นท้องฟ้าด้านบนก็เกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเมฆหมอกแผ่ปกคลุมก้อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งค่อยๆปรากฏสู่สายตาของทุกคนจากนั้นตำหนักโบราณทรงตระหง่านหลังหนึ่งก็ค่อยๆชัดขึ้นพร้อมกับมีไอพลังมหาศาลบางอย่างแผ่ออกมาขณะเดียวกันสะพานสายรุ้งสายเหนืองก็ทอดออกมาจากเกาะลอยฟ้าที่มีเมฆหมอกล่องลอยอยู่รอบๆก่อนทอดยาวลงมาสู่ใจกลางลานพิธีตอนนั้นเองนะพระฉังเสวียนก็ได้เดินมาตรงหน้าของเย่ฉังจิงอีกครั้งพร้อมกับขอร้องอย่างจริงใจว่าท่านบรรพจารย์เย่สิทธิ์อยากขอให้ท่านไปที่ตำหนักบรรพจารย์เพื่อสวมหมวกแต่งตั้งให้แก่อูสวงขอรับเย่ฉังจิงได้เช่นนั้นก็ลุกขึ้นยืนในทันทีอย่างไม่ลังเล